ไม่มีครับไม่มีการอภิปรายในสภาครับไม่มีหลักฐานห้าแผ่นหลักฐานห้าแผ่นเนี่ยของนายศรีสุวรรณแค่นี้มีรายละเอียดยังไงบ้างที่บอกว่าเนี่ยผมส่งให้ผมส่งให้สื่อมวลชนทุกคนในที่ผมให้หมดนะทั้งคำเบิกความของนายศักดาทั้งเรียกผมแจกให้ทุกคนเพราะว่าเป็นหลักฐานที่ผมมายื่นวันนี้ว่านี่แหละถ้าผมไม่ยื่นสื่อมวลชนก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถูกไหมครับฉะนั้นผมก็ยื่นเอกสารให้ด้วยไม่มีครับไม่ได้กล่าวถึงผมเลยนั่นสัญญาณห้าแผ่นของนายศรีสุวรรณไม่มีชื่อผมไม่ได้ชื่อไม่มีเลยเขาร้องเรียนแบบภาพรวมๆภาพรวมๆว่ามีข่าวว่ามีการเรียกรับเงินกันนะแค่นี้เจ้าหน้าที่ก็ไปลงบันทึกบอกว่าหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปแล้วทั้งที่ไม่ได้สอบสวนนายศรีสุวรรณสักคำหนึ่งไม่ได้ถามนายศรีสุวรรณว่าคุณร้องใครก็ไม่ได้ถามนะครับและนายศักดามาให้การวันรุ่งขึ้นวันที่11ได้ยังไงรวดเร็วขนาดนั้นได้ยังไงสุดแล้วหลักฐานคลิปเสียงมีไหมคะไม่มีครับคลิปเสียงไม่มีในสำนวนนายศักดาก็ถูกฟ้องแล้วนะครับถูกฟ้องไปประมาณ5หรือคดีหรือ6คดีวันที่29กุมภาเนี่ยศาลอาญารัชดาจะรับฟังว่าที่ผมฟ้องนายศักดาว่าเบิกความเท็จน่ะจะมีมูลหรือไม่29เนี้ยอีกไม่กี่วันน่ะแต่ว่าผู้ต้นทางศาลก็มีคำต่อคือนายนิวัชชัยเกษมมงคลกับพวกเนื่องจากว่าในกฎหมายของปปช.นั้นเนี่ยเวลาชี้มูลข้าราชการหรือชี้มูลนักการเมืองเนี่ยข้าราชการนักการเมืองคนนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือเป็นข้าราชการบางคนก็ต้องออกราชการไว้ก่อนด้วยนะครับฉะนั้นผมเห็นว่าคุณสมบัติของคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฉะนั้นเมื่อนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาปปช.ถูกผมฟ้องคดีเป็นคดีที่4แล้วนะครับผมฟ้องนายนิวัชชัยเนี่ยเป็นคดีที่4แล้วนะครับแต่ทำไมคณะกรรมการปปช.ไม่ไต่สวนเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องร้ายแรงผมว่าเรื่องนี้มันยิ่งกว่าการทุจริตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เนี่ยใช้หน้าที่และอำนาจมาไต่สวนผมโดยไม่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายผมก็เลยร้องขอให้คณะกรรมการไต่สวนที่ไต่สวนโดยเร็วแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลขาคนนี้ซะเอารองเลขาที่มือดีมือสะอาดเก่งๆอยู่ในสำนักงานนี่มีเยอะมากฉะนั้นควรจะต้องให้เขาคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเขาครับมันมีเหตุจูงใจหรือว่ามันมีความขัดแย้งอะไรระหว่างทางหนูรักกับทา
ก่อนหน้านี้ไหมหรือมันมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นที่รู้หรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมในการตรวจสอบของตัวเองในครั้งนี้ผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพอนายที่ผมเคยร้องเรียนว่าเป็นขบวนการศรีสุวรรณจำได้ไหมครับผมได้ควงแล้วพอออกข่าวไปแล้วผมเห็นว่าเวลานายศรีสุวรรณมาร้องเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขามารับเรื่องมารับเสร็จก็ดำเนินการโดยเร็วตรงนี้แหละผมเรียนว่าข้าราชการหรือนักการเมืองเขาไม่ได้กลัวนายศรีสุวรรณนะเขากลัวเจ้าหน้าที่ปปช.นี่แหละว่านี่ไปดำเนินการเขาโดยเร็วไปจัดการเขาทันทีอะไรเงี้ยเขากลัวเรื่องนี้ฉะนั้นของผมเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าร้องเรียนวันเดียวแทงเรื่องวันเดียวว่ามีเอกสารครบทั้งไม่มีเอกสารอะไรตื่นเช้ามาก็เรียกนายศักดาวิเชียรศิลป์มาให้ปากคำทันทีนี่คือขบวนการไงทำอย่างนี้น่ะมันจะมองเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรเราเคยถูกกรณีมีกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มสองเนี่ยตกซ้ำบ้างไหมไม่มีครับแต่ว่าไม่มีครับแต่ว่าเราเรียนว่ามันเป็นข้อสงสัยที่เรามีหลักฐานว่ามันทำไมจะรวดเร็วขนาดนั้นแล้วก็ทำไมคณะกรรมการปปช.ยังไม่ได้ตั้งท่านเลยแล้วทำไมท่านไปสอบสวนนายศักดาแล้วมันเป็นไปได้ยังไงวันเดียวนะครับครับวันนี้ผมได้มายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.ทุกท่านนะครับเกี่ยวร้องเรียนนายนิวัฒน์ชัยเลขาคณะกรรมการปปช.กับพวกรวม10คนนะครับก็ในกรณีเรื่องที่คณะกรรมการปปช.ได้กล่าวหาผมว่าเรียกเงินจากนายศักดาวิเชียรศิลป์5ล้านบาทเมื่อปี63นะครับคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีกรณีนายศรีสุวรรณเกิดขึ้นผมก็เลยกลับไปดูเอกสารว่านายศรีสุวรรณก็เป็นคนร้องเรียนผมเช่นเดียวกันพอไปครูกลับไปดูเอกสารก็เห็นความบกพร่องว่าอ๋อมันนายศรีสุวรรณนะครับคือนายศรีสุวรรณจันยายื่นวันที่10สิงหานะครับยื่นวันที่10สิงหาปี63ยื่นร้องเรียนเรื่องผมนะครับและวันเดียวกันเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับก็ลงรับวันเดียวกันสั่งวันเดียวกันวันที่10สิงหาเช่นเดียวกันก็หมายความว่าผมเห็นว่ามันรวดเร็วเหลือเกินพอนายศรีสวรรค์ยื่นปุ๊บเนี่ยนายธีรพัฒน์ภูมิเนี่ยก็เขียนเลยนะรายละเอียดเพียงพอส่งสตม.คำว่ารายละเอียดเพียงพอส่งสตม.เนี่ยมีแต่เอกสารที่นายศรีสวรรค์ร้องเรียน5แผ่นนี่แหละแล้วก็นายศรีสวรรค์ร้องเรียนก็ไม่มีชื่อผมในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเซ็นวันเดียวกัน10 สิงหา 10 สิงหา 10 สิงหามอบหมายกันเรียบร้อยในวันเดียวกันถ้าไม่เตรียมการกันไว้ไม่นัดกันมาแล้วจะทำงานกันวันนี้เดียววันเดียวเนี่ยมันได้ยังไงนะครับและวันที่11สิงหาเนี่ยนายจักกฤตตันเลิศซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนเบื้องต้นก็นำเข้าเซ็นวันที่11เรียกนายศักดามาให้การทันทีอันนี้เป็นเอกสารที่นายศักดามาให้การปปช.ในวันที่10สิงหานายศรีสุวรรณจันยามาร้องวันที่11สิงหานายศักดามาให้การแล้วนะครับมาให้การแล้วนะครับโดยมีนี่นะครับนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะครับตอนนั้นเป็นรองเลขานายนิวัฒน์ชัยเป็นหัวหน้าตำแหน่งรองเลขาธิการปปช.นะครับเรียกนายศักดาวิเชียรศิลป์มาให้ปากคำในวันรุ่งขึ้นวันเดียวกันนะฮะต่อจากนายศรีสุวรรณวันเดียวแล้วก็มีนายจักรกิจเนี่ยนายจักรกิจตันเลิศเนี่ยเป็นผู้ในการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองเขาก็แทงหนังสือฉบับที่นายศรีสุวรรณมายื่นบอกว่ามีเอกสารครบไต่สวนเลยฉะนั้นเนี่ยกรรมการไต่สวนทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการปปช.ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา50วรรคแรกยังไม่ได้แต่งตั้งเลยแต่มาได้ยังไง
นี่คือที่ผมมาฟ้องและผมนำไปฟ้องที่ศาลทุจริตภาคหนึ่งแล้วแต่วันนี้ที่ผมมายื่นให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยไต่สวนโดยเร็วเนื่องจากว่านายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดขององค์กรนี้สามารถตรวจสอบไต่สวนข้าราชการนักการเมืองได้ทุกวันทุกเมื่อฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายแต่ละคนที่นายนิวัชชัยนำมาเป็นคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยก็ไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ตามกฎหมายเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เราฟ้องแล้วแต่วันนี้มาเราให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนโดยเร็วโดยขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นอยู่ระหว่างอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคือคดีผมยังไม่เป็นที่ยุติยังไม่สิ้นสุดเราจะหักล้างกับกรณีการตั้งให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบเลขายังไงนะหักล้างกับคำพิพากษาชั้นต้นมากับคณะกรรมการตรวจสอบในที่นี้คืออย่างนี้ในคำพิพากษาผมด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกานะฮะผมก็ร้องเรียนเรื่องนี้ว่าคณะกรรมการปปช.ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเนี่ยพรบไต่สวนมาตรา50เนี่ยผมก็สู้คดีไปแต่ด้วยความเคารพในคำพิพากษาเขียนว่าคณะกรรมการปปช.ได้ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งไม่ตอบคำถามผมอันนี้เราก็อุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไปแล้วคือคำพิพากษาศาลฎีกาเขียนรวมๆว่าคณะกรรมการปปช.ได้ใช้ดุลพินิจไต่สวนชอบแล้วซึ่งเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าในการที่เราต่อสู้อะไรเนี่ยศาลฎีกาก็จะต้องเขียนเป็นข้อทุกข้อที่เราต่อสู้นั่นคือหลักการเขียนคำพิพากษาที่ถูกต้องแล้วก็เราก็เลยอุทธรณ์ที่ผู้ยุ่งใหญ่ศาลฎีกาไปแล้วเรื่องนี้ที่ก่อนหน้านี้ศาลเรียกให้มาให้ปากคำ17คนเนี่ยคือเป็นในส่วนจากของฝั่งคุณอนุรักษ์หรือว่าฝั่งปปช17คนเหรอที่บอกว่ามี17ปากเป็นของปปชหมดปากของผมยื่นไปปปช.ไม่ไต่สวนให้อ้างว่าผมยื่นเลยเวลาไม่ไต่สวนให้พูดง่ายๆว่าไต่สวนแต่ฝ่ายปปช.กรรมการปปช.17คนมี17คนเป็นพยานจากทางของปปช.ทั้งหมดครับจากคำตัดสินของศาลฎีกาก็คือเป็นอ้างอิงจากหลักฐานของปปช.ที่ยื่นไปหมดว่าคำพิพากษาตัดสินของศาลฎีกาอ้างนายศักดาปากเดียวเพราะมีปากเดียวเท่านั้นที่เป็นพยานไม่มีวัตถุพยานอื่นไม่มีคลิปเสียงไม่มีเทปไม่มีพยานรู้เห็นอะไรนะครับไม่มีเลยนะครับนี่ท่านจะสอบถามอีกไหมเอกสารเดี๋ยวให้เดี๋ยวแจกให้ทุกคนโชว์หน้ากล้องอีกทีนึงค่ะเขาสัมภาษณ์กันอยู่เนาะออกข้างนอกเลยไหมเสียงดังนะครับเนี่ยนายสักดาวิเชียรศิริก็มาให้การโดยมีนายนิวัฒน์ชัยเนี่ยนายสักดาผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหาและผู้ให้ประคำคือไม่ให้ประคำคือมีนายสักดาปากเดียวทั้งหมดในคดีมีนายสักดาปากเดียวแล้วก็นายนิวัฒน์ชัยเนี่ยตอนนั้นเป็นรองเลขาก็มาเป็นกรรมการไต่สวนเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายแล้วก็มานายจักรกิจตันเลอร์ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนว่านายจักรกิจตันเลอร์ที่เป็นผอ.สำนักไต่สวนนะครับให้คนมาตรงนี้สิบสิงหาทีนี้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับนายธีรพัฒน์ภูมิหรือภูมิเนี่ยเขียนเรื่องบอกว่ารายละเอียดเพียงพอส่งสตม.สตม.ก็ย่อมาต่างสำนักงานไต่สวนทุจริตการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญคือสำนักงานสตม.ดำเนินการต่อและวันเดียวกันก็คือผมจะแทงกันต่อหน้าเลยแหละนี่พอยื่นมาก็แทงเลยแล้วก็นายมงคลวุฒินิมิตผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางก็เซ็นต่อเลยวันที่10สิงหาคมเหมือนกันก็เซ็นต่อกันนั่นแหละพูดง่ายว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเอ๊ะมันไม่ได้ไต่สวนอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้สอบถามนายศรีสุวรรณทำไมให้ปากคำอะไรมายื่นหนังสือแล้วไปเลยแล้วนี่แทงเรื่องแล้ว
แล้วก็มาถึงนายจักริตตันเลอร์ก็แทนหนังสือว่ามอบให้คุณอภิวัตพินิจคุณดำเนินการต่อไปตื่นเช้ามานายจักริตตันเลอร์ก็ไปเป็นกรรมการไต่สวนเบื้องต้นที่ไม่ได้รับแต่งตั้งนายจักริตตันเลอร์ก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานไต่สวนทุจริตการเมืองและองค์กรสำนักงานนะครับอันนี้พอมาถึงดูด้านหน้านะทีนี้เนี่ยเขาไปยื่นวันที่10วันที่10วันที่10นี่ครับนี่ยื่นนะลงรับวันที่10สิงหาวันที่11ลงรับเวลา 10:14 น. 10สิงหาลงรับ11นะครับ10สิงหาก็ลงรับที่ทางงานปปช11นี่ของฝ่ายสตม.เขาก็รับเรื่องแล้วก็วันที่17สิงหาออกเลขลำเป็นเลขคดีเลย7วันเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นข้อสงสัยการพิจารณาหลักฐานภาพแผ่นเจ็ดวันเท่านั้นนะครับนั่งเป็นอย่างไรเนี่ยนายศรีสุวรรณจันดาและเรียกอธิบดีกรมการดำเนินงานวันเดียววันที่สิบวันที่จะลงก็คือเหมือนเรียกอธิบดีมาฟังไต่สวนก่อนมาสอบถามวันเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือที่เรียกนายสักดามาวันที่11สิงหาคือที่จะเข้าต้นด้วยแล้วก็มานายธีรศักดิ์พรพัฒน์พนักทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานไต่สวนระดับกลางนายพิทักษ์พัทรวุฒิชัยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานไต่สวนระดับกลางนางสาวมวลชิดาวงศ์ขาววรเรืองพนักงานไต่สวนระดับต้นนายนิติเมฆสมานเกียรติคุณพนักงานไต่สวนระดับต้นและนายธรรมศักดิ์หนูสุขพนักงานไต่สวนระดับต้นนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะว่าเลขาและก็พนักงานที่ถูกล็อก10คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปช.ฉะนั้นคณะกรรมการผมเลยร้องให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ไต่สวนเรื่องนี้ในขณะไต่สวนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทั้ง10คนเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรืออาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในสมมติก็ได้ก็คือหลังขอให้มีการไต่สวนเพราะว่ามีความผิดที่เป็นบัตรหน้าที่ใช่เพราะว่าเรื่องคดีอาญากับฟ้องแล้วนะแต่ว่าเรื่องทางเรื่องที่จะทำเนี่ยเรื่องทางเบื้องต้นเนี่ยเมื่อสอบพบชัดแน่ชัดอยู่แล้วเนี่ยปปช.เองก็รู้ว่าไม่ได้แต่งตั้งเขาพนักงานปปช.เองก็รู้ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งพนักงานชุดนี้และพนักงานชุดนี้ก็ไม่รับแต่งตั้งเพราะมันเป็นส่วนนี้มันเป็นเรื่องอันตรายมาตรา50ที่บัญญัติขึ้นเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นเพื่อให้คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก่อนปี60ไม่มีมาตรานี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลามีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะลงรับลงเลขเรื่องมันเลยเยอะคดีในปปช.มันเลยเยอะมากหลังจากรัฐธรรมนูญปี60แล้วเขาเห็นข้อบกพร่องเขาก็เลยกำหนดมาตรา50ขึ้นมาว่าเป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาเพราะการที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหานั้นเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นคณะกรรมการไต่สวนต้นจะต้องมีหลักฐานมั่นคงพอที่จะกล่าวหาตอบเต็มไม่ช้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกพิพากษาลงโทษเรื่องครับดังนั้นหลังจากเราถูกพิพากษาลงโทษ25เมษายนเราก็เอาทีมงานกฎหมายเรามาดูว่าศาลลงโทษอะไรอย่างไรมีหลักฐานอะไรเราวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วไม่มีครูมีพยานปากเดียวหลักฐานอื่นไม่มีซึ่งในสัปดาห์พูดก่อนหน้านั้นบอกว่ามีคลิปมีอะไรทุกอย่างสื่อมวลชนก็เลยออกไปออกว่านายรัตน์เรียกเงินนายสัปดาห์มีคลิปผมก็ฟ้องหลายสื่อแล้วก็ถอนให้หลายสื่อไม่มีอะไรนะครับไม่มีคลิปต่างที่เขาพูดไม่มีข้อความไลน์ไม่มีข้อความไลน์ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวกล่าวหากันคนเดียวนะครับแค่นั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยในตำรวจคลิปตามกระบวนการไต่สวนมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในเรื่องนี้เขาให้ในกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการไต่สวนเบื้องต้น180วันอันนี้1วันครับเขาใช้เวลา1วันเองแต่ใน
ในพรบไต่สวนมาตรา50วรรคท้ายเข้าให้เวลา180วันให้คณะกรรมการไต่สวนต้นนี้ทำบันทึกรายงานเสนอคณะกรรมการปปชแต่คณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่ได้ทำบันทึกรายงานคณะกรรมการปปชด้วยนี่ที่เราฟ้องคือในมาตรา50เขาบอกว่า1ต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช2ต้องทำเป็นคณะคือทำคนเดียวไม่ได้3จะต้องทำบันทึกรายงานเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการปปชเพื่อสั่งการออกไปแต่เขาไม่มีการบันทึกในสำนวนไม่มีเราก็เลยฟ้องศาลว่าเนี่ยการฟ้องไม่ชอบไม่มีการตั้งคณะกรรมการมีการทำเป็นคณะจริงแต่ก็ไม่มีรายงานการทำเป็นคณะไม่มีการลงมติไม่มีรายงานการประชุมเพราะงั้นเนี่ยมันผิดมันมีกฎหมายเลยครับเพราะกฎหมายบอกว่าจะต้องทำเป็นรายงานเสนอทางการปปช.เพื่อสั่งการต่อไปแต่เมื่อไม่มีรายงานฉบับนี้คณะกรรมการปปช.เอาอะไรมาสั่งเอาเหตุผลอะไรมาสั่งไต่สวนต่อไปโดยมีนายสุภาเป็นประธานนั่นคือประเด็นที่เราฟ้องแล้วที่ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการฟ้องยื่นฟ้องเลขาปปช.คือท่านวัชชัยเนี่ยค่ะมาแล้วรวมคดีที่เป็นคดีที่4ก่อน4ชุด4ข้อหาแรกที่เราฟ้องมาเลยครับผมก็เรื่องหมิ่นประมาทเมื่อก่อนที่วันที่นายนิวัชชัยขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาวันที่1ตุลาคม63/64ผมจำไม่ได้3มันจะเป็นฉะนั้นเนี่ยพอสอนจำไม่ได้นะไม่ได้ผมก็นายนิวัชชัยก็ออกมาพูดเรื่องคดีผมว่ามีการชี้มูลนายอนุรักษ์โดยที่กฎหมายเขาก็บอกอีกว่าห้ามนำชื่อผู้กล่าวหาหรือพยานมาเปิดเผยแต่นายนิวัชชัยก็มาเปิดเผยว่ามีนายศักดาเป็นพยานนั่นนี่นั่นแหละคือเป็นการประมาทและก็ทำผิดกฎหมายปปช.ครับเอาชื่อพยานในสำนวนมาเปิดเผยคุณฟ้องสองคดีนะครับเป็นประมาณกับประเด็นที่ผิดชอบและอีกคดีหนึ่งที่ฟ้องศาลผู้ใหญ่บ้านหนึ่งก็คือนายนิวัชชัยทำหนังสือถึงศาลมีการไต่สวนนายสลันวุฒิสลันเกตไว้นายสลันวุฒิสลันเกตให้การว่าวันที่นายศักดาวุ่นวายว่ามีการตบทรัพย์นายสนันวุฒิอยู่ในห้องประชุมกับผมนายสนันวุฒิก็ยกมือขึ้นว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องไปแถลงข่าวมีเรื่องมีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ยอมก็เดินไปด้วยกันนายสนันวุฒิกับนายศักดาเดินไปด้วยกันจะไปแถลงข่าวก่อนจะลงลิฟต์ไปนายสนันวุฒิถามนายศักดาว่าใครเรียกเงินเองวะนายศักดาบอกว่าไม่มีใครเรียกหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละโมโหมันแล้วก็นายสนันวุฒิก็ถามอีกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้เองบอกกับอนุรักษ์ว่าพูดคุยกันเนี่ยอัดเทปไว้หมดอ่ะเทปอยู่ไหนอ่ะเทปก็ไม่มีครูมันไปอย่างนั้นแหละนี่เป็นคำให้การของนายสนันวุฒิสลันเก่งอยู่ในสำนวนในชั้นศาลชั้นศาลนี่ก็มีหลักฐานหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นทนายเอกเป็นพยานฝั่งเป็นพยานฝั่งปปช.เรียกเข้ามานะครับเป็นพยานของปปช.นะเรียกเข้ามาเองแล้วก็เบิกความอย่างนี้แหละเสร็จแล้วในคำพิพากษาไม่ได้เขียนถึงนายสลันวุฒิผมในคดียาผมก็เลยเรียกนายสลันวุฒิมาเป็นพยานนะครับพอเรียกนายสลันวุฒิมาเป็นพยานไต่สวนก่อนจะเรียกมาเป็นพยานเนี่ยเขาก็ไปไต่สวนนายสลันวุฒิได้เสร็จหมดแล้วแต่นายนิวัฒน์ชัยในฐานะเลขาทำหนังสือถึงศาลว่าไม่มีการไต่สวนนายสลันวุฒิไว้ซึ่งเป็นเรื่องเท็จที่จริงเขาไต่สวนได้แล้วแต่เขาไม่ส่งเอกสารเขาทำหนังสือไปถึงศาลบอกว่าไม่มีเอกสารนี้ในข้อเท็จจริงมันมีแล้วก็ผมก็เลยไปฟ้องนายนิวัชชัยอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่3ว่าปกปิดเอกสารแล้วก็ทำเอกสารเท็จรายงานต่อศาลฎีกาและคดีที่4ก็คือคดีนี้แล้วเขาทราบผลได้ไหมครับว่าถ้ามีการไต่สวนแล้วมีมูลเนี่ยครับทางเลขาปปช.จะมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรในส่วนของตำแหน่งหน้าที่การงานก็นี่ไงผมฟ้องไปแล้วทั้ง4คดีนะครับผมก็เลยมาร้องวันนี้ว่าคณะกรรมการปปช.ไม่เห็นเหรอผมฟ้องตั้งหลายคดีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทำไมเนี่ยยังให้คนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่หลักฐานทั้งหมดเนี่ยถึงจะไม่ถึงคำพิพากษาถึงที่สุดออกมาแต่อย่างน้อยๆนายนิวัชชัยก็ต้องมีจริยธรรมต้องมีความละอายต่อสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องเกรงกลัวต่อบาปฉะนั้นผมก็ขอให้คณะกรรมการปปช.นั้นได้ไต่สวนโดยเร็วในขณะไต่สวนเนี่ยผมก็เกรงว่า เขาเป็นข้าราชการระดับสูงอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสำนวนได้
ฉะนั้นก็ขอสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่เอารองเลขาขึ้นมาปฏิบัติงานแทนเนี่ยสวัสดีครับมีอะไรไหมครับสะดวกครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับทำไม